โพสอวดลุคสวยๆเรียกได้ว่าเป็นซุปตาสาวที่ถูกจับตามองเรื่องความรักเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับอั้มพัชราภาชัยเชื้อเพราะช่วงวันเกิดของสาวอั้มอายุครบ41ปีก็มีหนุ่มคนสนิทอย่างไฮโซพกประธานวงพรประภาก็ได้มีการทำเซอร์ไพรส์สุดพิเศษก็ดูเหมือนว่าสาวอั้มจะแฮปปี้สุดๆแต่ก็ยังไม่ยอมเรียกแฟนกันสักทีเรียกได้แล้วเหอะหวานกันซะขนาดนี้ล่าสุดสาวอ้ําก็ได้โพสต์ภาพตัวเองกับลุคสวยๆพร้อมระบุข้อความว่าคืนนี้พบกันค่ะรับชมผ่านแอป Shopee และทางช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 23:10 นขึ้นไปแฮชแท็กถ่ายทอดสดซึ่งก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ทักชุดของสาวอ้ําว่านึกว่าชุดแต่งงานรักแม่แม่น่ารักบางส่วนก็เข้ามาคอมเมนต์ชมสาวอ้ํากันเพียบ